เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ25นะครับAbashowicz runs between the town of Leicester and Soper. The average speed for one journey, including stops, is 30 kilometers per hour. Residents are beginning to move into a new housing development, and the Leicester Soper bus service will be rolled out with extra stops.The buses will travel 4 kilometers further per journey than at present. The average speed, including stops, will be reduced by 3 kilometers per hour. The journey time will increase by 25%.โจทย์ถามว่า how far will the bus travel on its new route from Leicester to Soper ช้อยมี20 kilometers 22 kilometers 28 kilometers 32 and 36นะครับมาแปลโจทย์กัน A bus service run between the town of Leicester and Soper คือรถเมล รับส่ง A bus service นะครับก็คือบริการรถเมล์รับส่ง run between the town of Leicester คือบริการรถเมล์รับส่งวิ่งระหว่างเมือง Leicesterและโซเปอร์นะครับ The average speed for one journey คือความเร็วเฉลี่ย สำหรับOne journey ก็คือความเร็วเฉลี่ยสำหรับการเดินทางหนึ่งครั้ง journey นะครับคำว่า journey นะครับจะเป็น noun แปลว่าการเดินทางหรือว่าเป็น verb ก็ได้นะครับจะแปลว่าเดินทางแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับก็ตรงนี้ก็เลยแปลว่าการเดินทาง1ครั้ง including stop ก็คือการเดินทางความเร็วเฉลี่ยเนี่ยเราได้คำนึงถึงจุดหยุดแล้วนะครับคือพวกป้ายนะครับรวมป้ายหยุด
คือ is 30 km per hour ก็คือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับResidents are beginning to move into a new housing development. Resident นะครับ คำว่า resident เนี่ยก็เป็นคำ noun นะครับที่แปลว่าผู้พักอาศัยนอกจากคำว่า resident แล้วนะครับผู้พักอาศัยเนี่ยยังใช้คำว่า native หรือ occupant ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าหมายถึงทางแพทย์เนี่ยresident จะหมายถึงแพทย์ฝึกหัดนะครับอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือคำว่า housing คำว่า housing เนี่ยก็มาจากคำว่า house นะครับซึ่ง house เนี่ยแปลว่าบ้านพอเราเติม ing เข้าไปเนี่ย housing เนี่ยจึงเป็นเรื่องของการเคหะหรือการจัดหาบ้านพักการจัดบ้านพักนะครับคำหนึ่งคือคำว่า reroute นะครับเป็น verb จะแปลว่าจัดเส้นทางใหม่ re นะครับก็เหมือน replay เล่นอีกรอบนี้ reroute ก็คือการจัดเส้นทางใหม่ดังนั้นนะครับตรงนี้เนี่ย residents are beginning to move into a new housing development and the restless overBus service will be real with extra stop. Residents are beginning to move into a new housing development. ก็จะแปลว่าผู้พักอาศัยกำลังถูกเริ่มย้ายเข้าสู่A new housing development ก็คือเคหะใหม่หรือโครงการใหม่นะครับโครงการบ้านจัดสรรใหม่And the Rattler Super Bus Service will be rolled with extra stop. ก็คือบริการรถเมล์ระหว่าง Rattler กับ Super จะถูกจัดใหม่ with extra stop ก็คือจัดใหม่ป้ายหยุดเพิ่มป้ายหยุดเพิ่มนี่ก็คือหมายถึงสถานีนะครับสถานีหรือจุดจอดรถเพิ่มเติมเหมือนเพิ่มป้ายรถเมล์อะไรแบบนั้นนะครับ The buses will travel 4 kilometers further per journeyก็คือรถเมล์จะเดินทาง4กิเดินทางไกลขึ้น
further 4กิโลเมตรต่อการเดินทางครับ journey กว่าในปัจจุบันนะครับ than at present the average speed ก็คือความเร็วโดยเฉลี่ย including stop ก็คือรวมการจอดที่ป้าย will be reduced by 3 kilometers คือจะถูกลดลง reduce นะครับคำว่า reduce เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าแปลว่าทำให้ลดลงแต่ว่านอกจากการลดลงแล้วเนี่ยมันยังแปลว่ารวบยอดเจือจางแยกสลายก็ได้นะครับwill be reduced by 3 kilometers per hour ก็คือจะถูกลดลง3กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ the journey time will increase by 25% ก็เวลาในการเดินทางจะเพิ่มขึ้น 25% นะครับ How far will the bus travel on its new route from Reser to Soper? รถเมล์จะเดินทางไกลแค่ไหนในเส้นทางสายใหม่จากเรสเลอร์ไปโซเปอร์นะครับก็20 22 28 32 36 แล้วก็มาดูโจทย์กันนะครับ ก็คือเรามีบริการรถเมล์รับส่งระหว่างเมืองสองเมืองชื่อเมืองเลสเลอร์กับเมืองโซเปอร์ในตอนแรกเนี่ยนี่คือในตอนแรกนะครับรถเนี่ยจะเคลื่อนที่โดยความเร็วเฉลี่ย30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนตรงนี้ resident are beginning to move into a new housing development and rest of the bus stop will be irrelevant คือตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีใจความใดสำคัญต่อการทำโจทย์เลยแค่บอกว่าเขาจัดใหม่แค่นั้นเสียเวลาอ่านนะครับตรงนี้ไม่ได้ค่อยเป็นน้ำเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้เลยคือพอจัดใหม่เนี่ยรถจะเดินทางไกลขึ้น4กิโลเมตรคือ
นะครับระยะทางเพิ่มขึ้น4กิโลเมตรแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยจะลบ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เวลาจะถูกเพิ่มขึ้น 25%โจทย์อยากรู้ว่าเส้นทางใหม่เนี่ยไกลขนาดไหนนะครับดังนั้นเนี่ยในการทำข้อนี้สิ่งที่เราจะต้องทำคือตอนนี้เราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำใช่ไหมครับว่าตอนแรกเนี่ยเมืองสองเมืองนี้อยู่ห่างกันแค่ไหนอยู่ห่างกันแค่ไหนเราไม่รู้ด้วยซ้ำคือเราไม่รู้ว่าตอนแรกอะระยะทางเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็เลยสมมุติเลยว่าให้ระยะทางที่รถเมย์ให้เส้นทางเดิมอ่ะให้เส้นทางเดิมใช้ x กิโลเมตรดังนั้นเนี่ยถ้าเราให้เส้นทางเดิมใช้เวลา x กิโลเมตรเส้นทางใหม่เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น x บวก4แล้วก็ความเร็วตอนแรกเป็น30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเส้นทางใหม่ลดความเร็วไป3กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะกลายเป็น27กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเวลาเนี่ยเราไม่รู้แล้วก็สมมุติให้ตอนแรกใช้เวลา t คือให้เส้นทางเดิมใช้เวลา t วินาทีฉะนั้นเนี่ยเส้นทางใหม่จึงใช้เป็น 1.25 t วินาทีนะครับสรุปนะครับอันนี้เมื่อกี้เป็นรูปอาจจะเห็นลำบากเรามาทำให้มันชัดเจนนิดนึงครั้งแรกระยะทางเป็น x กิโลเมตร s นะครับ v เท่ากับ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เวลาให้เป็น t พอมีเส้นทางใหม่ s 2กลายเป็น x บวก4กิโลเมตร v 2กลายเป็น27กิโลเมตรและเวลากลายเป็น 1.25 t แล้วเราจะเอาอะไรแบบนี้มาทำยังไงล่ะทำอะไรต่อสิ่งที่เราต้องการอ่ะคือค่า x ใช่ไหมครับเพราะว่าโจทย์เนี่ยต้องการทราบ how far will the bus travel on its new route คืออยากรู้ระยะทางของเส้นทางใหม่ซึ่งการจะหาระยะทางของเส้นทางใหม่ได้เราก็ต้องรู้ค่า x ใช่ไหมครับทีนี้เราจะรู้ค่า x ได้ยังไงสิ่งที่เรารู้ตอนนี้คืออะไรคือ v กับ v 2ใช่ไหมครับที่มีค่าชัดเจนเราก็ใช้ความสัมพันธ์ว่า v เท่ากับ s ส่วน t ตั้งสมการนะครับเส้นทางแรกเนี่ยเราจะได้ว่า30เท่ากับx ส่วน t ส่วนเส้นทางที่2เนี่ยเราจะได้เป็น27เท่ากับ x บวก4หาร 1.25 t เนื่องจากว่าเราต้องการค่า x ใช่ไหมครับเราต้องกำจัด t ทิ้งก็มีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกคือจาก30เท่ากับ x ส่วน t อ่ะเราได้ว่า t เท่ากับ x ส่วน30แล้วก็เอา t เท่ากับ x ส่วน30อ่ะมาแทนในสมการนี้ก็จะได้เป็น27เท่ากับ x บวก4หารด้วย 1.25 คูณกับ x ส่วน30
ย้ายข้างก็จะได้เป็น x ส่วน30คูณ27เท่ากับ x บวก4คูณ 1.25 หาร 1.25 ตรงนี้ก็จะตัดกันเป็น9ส่วน 10x 9x ส่วน10เท่ากับ x บวก4 1.25 คือ5ส่วน4ก็คือจะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ย้ายข้างได้ 45x เท่ากับ 40x บวก160เพราะฉะนั้น x จึงเท่ากับ32อันนี้คือวิธีแรกต่อมาวิธีที่2ก็คือเอา2สมการมาหารกันก็จะได้เลยว่า30ส่วน27เท่ากับ x ส่วน t คูณกับ 1.25t หาร x บวก4t กับ t จะตัดกันอันนี้3ก็จะตัดเป็น10ส่วน9ก็ได้เป็น10ส่วน9เท่ากับ 1.25x ส่วน x บวก4ย้ายข้างได้เป็น 10x บวก40เท่ากับ9คูณ 1.25 1.25 คือ5ส่วน4เพราะฉะนั้น9นี่จะเป็น45ส่วน 4x จึงได้ว่า 40x บวก160เท่ากับ 45x และได้ x เท่ากับ32เหมือนกันนะครับพอได้ค่า x มาแล้วเนี่ยเราต้องการ x บวก4นะครับดังนั้น x บวก4จึงเท่ากับ32บวก4เท่ากับ36นี่ก็คือคำตอบนะครับข้อ25เนี่ยจึงตอบข้อ e นะครับ36กิโลเมตรสรุปอีกรอบนึงนะครับโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้เนี่ยให้ข้อมูลมาว่ามันมีบริการรถเมย์รับส่งวิ่งระหว่างเมือง2เมืองโดยความเร็วเฉลี่ยในเส้นทางครั้งเส้นทางแรกเป็น30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้ก็มีบางอย่างเนี่ยมีการย้ายอาศัยใหม่ตรงนี้เป็นน้ำล้วนๆนะครับใจความคือแค่มีการจัดเส้นทางใหม่พอจัดเส้นทางใหม่ปุ๊บระยะทางไกลขึ้น4กิโลเมตรแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยลดลง3กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เวลาเดินทางจะเพิ่มขึ้น 25% โจทย์อยากทราบว่าเส้นทางใหม่เนี่ยมันใช้มีระยะทางเท่าไหร่นะครับวิธีคิดข้อนี้ก็คือเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาใช้โดยการเขียนนะครับว่าเส้นทางแรกเนี่ย s มันแบบนี้ v เป็น30และ t ก็เป็น t เส้นทางที่2เป็นแบบนี้ก็ใช้ความรู้ว่า v เท่ากับ s ส่วน t ตั้งสมการแล้วก็จัดรูปสมการเพื่อตัด t ออกได้ค่า x ออกมาเป็น32พอได้ x เป็น32ปุ๊บเราอยากรู้ว่าระยะทางใหม่เป็นเท่าไหร่ระยะทางใหม่คือ x บวก4ก็คือ32บวก4ก็คือ36นั่นเองนะครับข้อที่25นี้เนี่ยก็เลยตอบ36นะครับก็คือข้อ e นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังติดลบแสดงว่าเศษส่วนของบ้านก็หายแล้วแหละเป็นเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ